สวัสดีครับสำหรับในบทนี้ก็เป็นเทเนนะเทเนเกนะครับหรือเทเนโกนะครับฝ่ายที่3นะครับเทเนเกนะครับรูปสุภาพนะเทเนเกก็คือตะกี้นี้เราจบไปที่โอกี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นคุณศัพท์อินะครับอิเคโยชิตัวพื้นฐานนะครับแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวอีนะครับอีที่แปลว่าดีนะครับถ้าภาษาโรมันจิก็เขียนอย่างนี้นะครับแปลว่าดีนะครับก็คือเป็นคุณศัพท์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลาบอกว่าดีก็อีนะครับแล้วก็เติมเดสข้างหลังนะให้เป็นสุภาพนะครับถ้าเติมนี้ก็เป็นสุภาพอีเดสนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ดีนะครับไม่ดีเราจะเป็นโยคุไนนะครับโยคุไนเดสนะครับอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับจากอีเป็นโยคุไนนะครับอันนี้จะต้องจำนะครับว่าอีต้องเปลี่ยนเป็นโยคุไนนะครับจากไอไอนะครับเปลี่ยนไปเป็นโยนะครับคุไนนะครับอันนี้เป็นภาษาของเขานะครับก็คือดีกับไม่ดีนะครับตัวคันจินะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็คืออีนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นคุณไนก็แต่ปกติเขาจะเขียนอีกันด้วยตัวนี้นะครับไออีสองตัวนะครับแต่พอเป็นโยคุณไนเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับหางยาวปึ๊บ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 แล้วก็คุแล้วก็ไนนะครับอย่างนี้แปลว่าไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเวลาเราแปลงเราก็ดูนิดนึงนะครับอีเดสโยคุณไนเดสถ้าเป็นรูปอดีตล่ะอดีตก็จะเป็นโยคัตตาดิสนะครับโยคัตตาดิสโยคัตตาดิสนะแล้วก็ถ้าไม่ดีปฏิเสธนะครับโยคุนะนะครับคัตนะครับก็คือจะเป็นอีนะครับเปลี่ยนเป็นโยคุไนนะครับอีเปลี่ยนเป็นโยคุไนนะครับแล้วก็โยคัตตาเดสนะครับตัวนี้อ่านว่าโยนะครับอีหรือย่อยย่อยก็คือโยอีนะครับย่อยก็ได้นะครับอีนะครับแต่ปกติก็จะใช้อีกันนะครับโยคัตตาเดสโยคุนักคัตตาเดสนะครับโยคุไนนะครับก็คือตัวอีเนี่ยจะมีอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเวลาพูดนะครับอีเช่นสมมติว่าคนดีนะครับก็อีฮิโตะนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยอันนี้แปลว่าคนดีนะครับอีฮิโตะนะครับตัวนี้อ่านว่าฮิโตะถ้าเป็นโรมันจิก็ฮิโตะนะครับถ้าเป็นฮิรางานะก็ฮิโตะนะครับอีฮิโตะนะครับคนดีนะครับโยคุไนฮิโตะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีฮิโตะเป็นคนดีนะครับแต่คำอื่นคำว่าเขาไม่ดีก็อย่าไปว่าเขาเลยนะครับเป็นอีฮิโตะนะครับคนดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคุณศัพท์อีที่น่าสนใจนะครับที่ต้องระวังตัวนี้เป็นพิเศษเลยครับตัวอีกับย่อยนะครับอีโยคุไนโยคัตตะโยคุนะคัตตะนะครับแล้วก็เติมเดสที่ท้ายด้วยนะครับ